สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะส่งขึ้นหน่อยโอ้ผิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะส่งขึ้นหน่อยคนหน่อยขึ้นรถแล้วค่ะก็เลยมาเตรียมแกะกระเทียมเนาะค่ะเนาะแกะกระเทียมสิเฮ็ดหม่ำไข่ป่าเดี๋ยวสิให้เบิ่งใส่ถุงมือเราต้องล้างก่อนเด้อค่ะเด้อเพราะว่าถุงมือเขาจะเฮ็ดมากับจักรพันธ์กรรมวิธีอย่างแน่กรรมวิธีอย่างแน่ก่อนสิผ่านมาฮอดเขาใส่ถุงมือเพราะว่า1กินอาหารหรือกินข้าวป่ากินหยังสิบ่ได้มาติดมือเฮาแล้วก็เนาะกินเฮาก็สิสะอาดนําเนาะค่ะเนาะเฮาก็บ่ฮู้ว่าเล็บเฮาอีมีหยังแน่เนาะค่ะเนาะแต่ก็เล็บยายตาก็สั้นค่ะตัดเป็นคนขี้เดียดเล็บยาวตั้งแต่ท้องบักหำท้องจัสตินแต่กี้เป็นคนเล็บยาวมักทาเล็บเพราะว่าลูกเขาท้องขี้เดียดเล็บยาวตั๊บสั้นหมดพี่น้องค่ะมายายตาสิพาเฮ็ดหม่ำไข่ปลาแบบบ้านๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอียงก็ล่ะเดี๋ยวยายตาสิปั้นเด้อค่ะเด้อปั้นกระเทียมแกะแล้วส่งคนหน่อยขึ้นรถแล้วก็แกะกระเทียมกระเทียมห่อหนึ่งห่อหนึ่งก็ประมาณเท่านี้แหละค่ะหาหัวต่อไข่หนึ่งกิโลหาหกหัวแล้วแต่บ่จำกัดเนาะค่ะเนาะแล้วแต่บ่จำกัดว่าใส่หน่อยใส่หลายคนมักกินกระเทียมก็ใส่หลายเพราะว่าบางคนเหม็นกระเทียมเนาะค่ะเนาะก็ยังยายตานี่บ่เหม็นมักใส่หลายเท่าใดทั้งแซ่บเดี๋ยวขออนุญาตล้างมือล้างถุงมือก่อนเด้อค่ะเด้อปั้นกระเทียมก่อนเนาะค่ะปั้นกระเทียมก่อนมื้อวานนี่คั่วพริกคั่วข้าวคั่วคนน้อยไปโรงเรียนพ่อใหญ่ไปเฮ็ดงานขัวเขาขัวเขาเจ้ากลับมายังมีกินอยู่จักจามจักไอครับเฮียนอยู่มันออกไปข้างนอกบ่ได้ค่ะหนาวแห้งติดลบเนาะค่ะเนาะติดลบค่ะอย่างดังแน่เด้อค่ะเด้อมาค่ะล้างเราด้วยค่ะเด้อถุงมือก็เลยล้างเรียบร้อยอันนี้เฮาสิมีเกลือมีชูรสเนาะค่ะเนาะผู้ใดว่ากินก็บ่ต้องใส่เด้อค่ะชูรสใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ใส่แต่เกลือเนาะค่ะเนาะแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมนี่หมักหอมหลายใส่หลายผู้ใดว่าหมักกินกระเทียมค่ะมันก็ต้องใส่แต่บ่ใส่หลายก็ได้ค่ะเพราะว่าขันเฮ็ดใส่กอกเฮ็ดมัมเฮ็ดส้มปลาอีหยังสิต้องมีกระเทียมดับขาวเด้อค่ะเด้อต้องมีกระเทียมดับกลิ่นคาวเนาะค่ะเนาะใส่กระเทียมใส่ข้าวเด้อค่ะเด้อสำหรับเฮ็ดบ้านๆเฮาเฮ็ดแบบบ้านๆเนาะค่ะเนาะใส่กระเทียมใส่ข้าวใส่เกลือใส่ชูรสเนาะค่ะเนาะยายตาเป็นคนมักกินกระเทียมก็ใส่หลายแน่ไข่นี่สิเป็นแผ่นไผ่แผ่นมันเป็นโตไผ่โตมันเนาะยายตาบ่คันได้ตีเฮาก็สิมาบีบเนาะค่ะเนาะมาบีบสําหรับพี่น้องผู้ใดที่เฮ็ดบ่เป็นเนาะค่ะเนาะก็บีบจังซี่ล่ะค่ะบีบให้แตกเด้อค่ะเด้อมัมไข่ปลาถ้าบ่มีกระเพาะก็สิบ่แซ่บสําหรับยายตานะเพราะว่ายายตาเป็นคนมักกินกระเพาะเป็นคนมักกินกระเพาะปลาเวลาเฮ็ดมัมไข่ปลามันสิออกขมๆแต่บ่ขมคือป่าบ้านเฮาเด้อค่ะลูกบ่ขมคักทอป่าบ้านเฮาแบบป่าบ้านเฮาสิออกขมอยู่นี่บ่ค่อยขมค่ะเอาตะไคร้ใส่เนาะบีบไปเรื่อยๆค่ะแต่เฮาก็คั่นไปในโตน้ําเนาะเกลือโกยขึ้นมาใส่กระเทียมโกยขึ้นมาใส่ตะไคร้เฮาต้องบีบให้แตกทุกพวงเด้อค่ะเด้อมันจังสิเข้าน้ำเข้าเนื้อเข้าเกลือเข้าชูรสเนาะค่ะเนาะบีบให้แตกถุงลมนี่ก็ต้องบีบให้แตกเนาะค่ะเนาะการเฮ็ดส้มเนื้อส้มหมูหรือหม่ำไข่ปลานี่เอิ้นส้มไข่ปลาก็ได้เอิ้นหม่ำไข่ปลาก็ได้เนาะค่ะเนาะปัจจุบันเอ้าคือเอิ้นบ่คือกันก็เฮ็ดคล้ายๆกันอยู่อีพ่ออีแม่เพิ่นพาเอิ้นซะเนาะตะกี้ยายตาครอบครัวอีพ่อครอบครัวพ่อใหญ่ไหลเป็นคนเขื่อนลำปาวเด้อค่ะเด้อจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นคนเขื่อนลำปาวสำหรับพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาใหม่ที่บ่ฮู้จักกันเนาะค่ะเนาะเป็นคนเขื่อนลำปาว
ยายบัวลีก็คือแม่ของยายตานี่สิไปอยู่น้ำปูน้ำยาเนาะค่ะเนาะแรกๆสิไปอยู่น้ำปูน้ำยาไปพายเรือหาปูหาปลาใกล้พอจังซี่นะค่ะแล้วก็เห็ดปลาแดกเห็ดปลาส้มเห็ดยังมาแลกเข่ากินสมัยแต่กี้มันทุกข์มันยากเนาะค่ะเนาะสมัยแต่ก่อนมันทุกข์มันยากอันใดก็หายากค่ะพี่แม่เพิ่นว่าก็พอหาปลาก็มาเห็ดปลาแดกเห็ดปลาส้มขายไปแลกเข่าค่ะขายก็จักได้ขายบ่ปุ๊บสมัยตะกี้บ่ได้ขายดอกเขาเจ้าหาอยู่หากินเนาะตามธรรมชาติก็สิหาแลกเข่านี่ล่ะแล้วว่าหาบเข่าลงเรือพายเรือข่มเคลื่อนยายบุรีเพิ่นว่านเอายายตาใส่กระต้าเข่านอนเทิงกระต้าเข่าไปขอเข่ามากระต้าเข่าเต็มๆกระต้าเข่าสารเนาะค่ะเนาะผู้ใดเพิ่นเล็ดต้นชาติเพิ่นก็ฮ้อเข่าให้กินน้ําแล้วว่ากระต้าเข่าสารเต็มๆเอาลูกน้อยๆตอนนั้นยายตาได้เดือนนึงว่าซ่านหาบมาเอาลูกวางไว้เทิงเข่าเทิงย่านลูกตกหาบมาเอาใส่เรือลูกก็นอนไว้เทิงเข่าดีบ่านี่พายเรือเทียงนึงก็ขึ้นน้ํามาเนาะอันน้ําซัดมากระต้ากระโปงเปงโปงเปงเทิงย่านลูกตกลงน้ํากับพร้อมอันนี้คือเว้าอดีตให้ฟังเนาะค่ะเนาะย่านลูกตกลงน้ํากับพร้อมลูกอ่ะคือจังเป็นแต่อันขี้ดื้อแต่น้อยคือจังเป็นแต่จังไรแต่น้อยเหี่ยวใส่เข่าเหี่ยวใส่เข่าสารในกระต้าอีแม่ว่าโอ้ยก็ได้เป็นล่างเป็นตากไปทํามาเหี่ยวใส่เข่าให้แม่ให้พอกินแล้วเด็กน้อยบ่รู้หยังเนาะค่ะบอกบ่คันให้เป็นเด้เดียนเดียวนึงนี่ค่ะคั่นไปเรื่อยๆก็สิแตกจากกันซิเนาะค่ะเนาะคั่นไข่เฮาบ่แตกไข่เฮาบ่แตกก็สิบ่เข้าเกลือเข้าชูรสค่ะคั่นเพราะว่าป่ามันสิขาวก็เนื้อหมูเนื้องัวเนาะค่ะเนาะเฮาก็ต้องพิถีพิถันแน่คั่นโดนแน่ใส่ใจในกรรมวิธีการทำเนาะค่ะเนาะผู้ชายหนึ่งก็อยากรู้ว่าเจ๊ตาคือเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เก่งแท้เป็นเด็กน้อยขี้ดื้อค่ะเด็กน้อยขี้ดื้อแล้วก็ความจนสอนให้เฮาฮู้จักเฮ็ดเนาะค่ะเนาะตอนเป็นเด็กน้อยก็บ่ปานใดเด้อก็เฮ็ดตามที่เฮ็ดได้ซอยพ่อซอยแม่ตะวัดตกลูกตกเต้าตกครอบครัวเจ้าของมาบ่มีไผยอมให้เจ้าของอดตายค่ะหาปูหาปลาได้ก็เฮ็ดส้มปลาไปขายน้ำหน้าโรงงานเนาะค่ะเนาะแต่น้องป่าน้อยๆเฮ็ดส้มปลาไปขายเฮ็ดกับข้าวไปขายเฮ็ดอันใดได้ก็เฮ็ดค่ะคนเฮาบ่ได้ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเนาะค่ะเนาะถึงว่ามาอยู่ประเทศนอกได้ผัวฝรั่งก็บ่ได้รวยคือบ้านคือเมืองเขาเจ้าเด้อค่ะเด้อไม่ได้รวยเด้อค่ะเด้อพ่อใหญ่ก็เฮ็ดงานกินเฮ็ดงานกินรายวันธรรมดาเหมือนเจ้าไปคอยรับจ้างกินคือการทางแม่นช่วงนี้โควิดมาปิดหาเงินผู้เดียวบาดนี่ไอ้ที่ซุ้มทางบ้านให้ยายบัวกับน้องเปิ้นได้หมูอ้วนไอ้สิเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอู้เจ๊ตาเฮ็ดหยังได้ก็พอเฮ็ดค่ะเพราะว่าร้านนวดเพิ่นบ่ให้เปิดเนาะค่ะเนาะก็สิเฮ็ดส้มปลาเฮ็ดหม่ําไข่ปลาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ขายแน่พอได้เงินซื้อกับข้าวค่ะคั่นไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวว่าเสียนไข่ส้มไข่ปลาแล้วก็สิออกไปเอาปลาตัวใหญ่ๆมันออกไปถ้าเฮ็ดส้มปลาอันเขียวขาวนี่ข้าวแน่กระเทียมแต่ส่วนมากสิเป็นกระเทียมเด้อค่ะเด้อคั่นไปเรื่อยๆค่ะถ้าผู้ใดอยากฮู้ว่าจางหรือเค็มก็ตามสไตล์เนาะค่ะเนาะแตะไซลินเนาะค่ะเนาะแตะไซลินเบิ่งแล้วกับจังไปบ้วนปากออกอันนี้คือการชิมที่ดีที่สุดเพราะว่าสูตรอีหยังก็สร้างของยายตาสิบ่มีสูตรตายตัวเพราะว่าคนเรากินไม่เหมือนกันกินจางกินเค็มบ่คือกันไม่มีสูตรตายตัวก็สิซิมจังซี่เอาค่ะชิมคือการแตะไซลิน
เนาะแล้วก็ไปล้างปากออกเอาไปบ้วนปากออกเอาคันผู้ใดคันผู้ใดบ่กล้าแตะกะจักสิบางได้เนาะกะกะเอาเด้อค่ะเด้อคันบ่กล้าแตะกะกะเอาคิดว่าแตกหมดแล้วค่ะขั้นไปเรื่อยๆยังสิล่ะค่ะขั้นประมาณ20นาทีเนาะค่ะเนาะ20นาทีนั่งขั้นเล่นอยู่หั่นแหละพี่น้องค่ะบ่มีเวียกบ่มีงานขั้นไหนมันแตกเฮากวยขึ้นมาเบิ่งว่าแตกแล้วคันแม่นป่าบ้านเฮาผู้เฒ่าบ้านเฮาเพิ่นก็สิใส่ใส่ป่าหรือว่าขี้ป่าด้วยเนาะค่ะเนาะมันจังสิขมอ้ําลําอันนี้มันเป็นป่าขี้ดินในตมขี้ตมในน้ำนะมันบ่คือบ้านเฮาเพิ่นบ่ลอกคลองลอกหยังยายตาก็ย่านมันสกปรกก็บ่ได้เอาเนาะค่ะเนาะเอาแต่ไข่ล้วนๆเสียนะเพิ่นบ่ได้ลอกคลองคือบ้านเฮาเด้มันเหม็นขี้ตมเด้บางมองนะเฮาไปตกปลาก็เลยแต่ว่าคันเพิ่นไปใส่ด่างใส่หยังมามาขายเฮาซื้อต่อก็ก็บ่เป็นหยังแต่เฮาก็ชิมแล้วว่าหั่นจืดนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะใส่เกลือไปอีกชิมซ้ำนี่เขาก็หูแล้วค่ะว่าจืดหน่อยจืดหลายก็ได้ชิมซ้ำเดียวแค่เดียวค่ะแล้วก็ไปบ้วนปากออกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปลาสดมันคาวแต่ว่ากินกระเทียมกระเทียมกินอย่างกะซอยดับข้าวได้หลายค่ะก็เข้าใจอยู่ค่ะผู้ลองคนบ่กินดิบเนาะค่ะเนาะบ่กินดิบซิมบ่ได้เด้เขาเจ้าขี้เดียดแล้วความคาวของปลาก่ะบางคนก็บ่กินเนาะค่ะเนาะบ่กินเพิ่นก็คือสิบ่อยากเฮ็ดคือเฮาดอกเพิ่นก็สิไปหาเฮ็ดแนวเพิ่นกินพุ่นล่ะเนาะคั่นให้เกลือละลายค่ะขวดที่บรรจุยาตากะสิใส่ขวดกาแฟเก่าแน่ที่กินเฮากินแล้วเนาะค่ะเนาะที่เฮากินแล้วใส่ขวดแยมแน่แต่เฮาก็ต้องล้างน้ําร้อนให้มันสะอาดเด้อค่ะเด้อล้างน้ําร้อนสะอาดเปิดน้ําร้อนใส่ไว้แช่ไว้สิเฮ็ดสิฆ่าเชื้อเนาะค่ะนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็บําไข่ปลาเฮาก็สิบ่มีขึ้นราค่ะเอาไว้ได้เป็นเดือน2เดือนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันสมแล้วก็เอาใส่ตู้แข็งเอ้ยใส่ตู้เย็นไว้เลยด้วยออกมากินได้น้ําซุมือเนาะค่ะเนาะเขาเห็ดสูตรนี่เขาเห็ดบ่ใส่น้ำข้าวมาเด้อค่ะเด้อขันบ้านนอกเขาเห็ดหน่อยๆนะใส่น้ำข้าวมาให้มันมีน้ำบ่ให้มันแข็งนะมันสิยังไงล่ะมันสิอยู่ได้โดนเนาะค่ะเนาะขันใส่น้ำมันอยู่บ่ได้โดนคือจังเจ้าขายตลาดนะคะเจ้าก็อยากได้ปริมาณเนาะเขาจะอยากใส่น้ำข้าวมาน้ำให้มันลายขึ้นหรือให้มันสมไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้เขาเห็ดไปได้กินโดนเขาเห็ดไปแล้วเขาก็ใส่ขวดกระปุกไว้ตั้งไว้เลยค่ะประมาณอาทิตย์ก็ว่าอากาศที่นี่มันหนาวตอนนี้มันหนาวอาทิตย์กว่าก็สมแล้วค่ะแต่คนผู้มักสมก็คักนี่ที่จังอาพากับผู้นายปลานี่ก็ต้องเอาไว้โดนก็นั่นเพราะว่าคนเฮากินบ่คือกันกินไม่เท่ากันความเค็มความเปรี้ยวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะพอแล้วค่ะเดี๋ยวยะตากะสิหาเสร็จกระปุกที่ล่างไว้เนาะค่ะเนาะเรามาใส่ค่ะนี่คือหน้าตาหม่ำไข่ปลาเนาะค่ะเนาะไม่มีสูตรตายตัวสูตรตามใจฉันคือเก่าตามใจปากผู้ใดเสร็จแล้วจ้ากระปุกเฮาก็ล้างสะอาดแล้วเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปใส่หยังคือว่าเฮากินแยมเนาะค่ะเนาะกินแยมแล้วเฮาก็กระปุกใส่อีพ่ออีแม่เฮาก็พายจังซี่ล่ะค่ะใส่แล้วก็เฮ็ดให้แน่นๆเด้อค่ะเด้อเฮ็ดให้แน่นๆถ้าบ่แน่นพวกแหนมพวกหยังนี่ก็สิต้องให้แน่นค่ะบ่แน่นแล้วสิบ่เป็นง่ายเนาะค่ะเนาะหรือไปสิเป็นสูไปเลยอย่าใส่เต็มเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเผื่อพุ่นปูมนี่คือคันภาษาไทยก็ที่ว่าขึ้นมันอืดมันหยังมันกำลังสิมีปฏิกิริยาเนาะค่ะเนาะมันก็สิ
ใช้ซ้ำนี่เนาะค่ะใช้ซ้ำนี่กาวาเปิ่นอืดขึ้นตะกี้ยายตาบ่ฮู้จักเนาะเฮ็ดกินน้ำบ้านเฮาค่ะเฮ็ดกินน้ำบ้านเฮาจ้ะมีแต่ถ้ากินซื้อๆใส่เต็มค่ะเฮ็ดใส่เต็มบัดนี้มันจังดันขึ้นบาดนี้เว้ยดีบ่ดีขวดเฮาระเบิดพุ่นเด้อค่ะดีไม่ดีเฮ็ดให้ขวดระเบิดพุ่นเด้พวกนี้เนาะขายแน่สู้กันกินแน่ค่ะผู้ใดอยากข้าเจ้าก็โพสต์ลงเฟซข้าเจ้าก็ทักมาของบ่ได้หากินง่ายเด้อค่ะเด้อเบิ่งสิว่าสิได้ปลาสิว่าสิได้ไข่เนาะค่ะเนาะสิว่าสิได้ปลาสิว่าสิได้ไข่แล้วก็บางคนก็เฮ็ดบ่เป็นค่ะไม่ใช่ทำเป็นทุกคนแน่นๆเลยค่ะเพื่อปิดเลยจ้าปิดให้สนิทเสร็จแล้วจ้าปิดแน่นสนิทห้ามเปิดนะคะห้ามเปิดจนกว่าประมาณคันแม่นอยู่บ้านเฮาก็ประมาณ 3-4 มื้ออากาศมันร้อนอยู่นี่ก็ประมาณอาทิตย์นึงเนาะค่ะเนาะอาทิตย์นึงก็สิเปิดซิมได้ค่ะอาทิตย์อันนี้คืออันที่เฮาเฮ็ดไว้ก่อนเป็นแล้วเนาะค่ะเนาะเหงน้ําแล้วเหงน้ําแล้วอันนี้ได้อาทิตย์กว่าแล้วค่ะอาทิตย์กว่าแล้วข้าเจ้าสร้างไว้เนาะค่ะเนาะข้าเจ้าสร้างไว้อันนี้มี3กระปุกอันนี้เปรี้ยวแล้วค่ะเบิ่งสีเด้อค่ะเด้อเบิ่งสีดูสีอันนี้ของกระเฮ็ดเนาะค่ะในอันนี้เพิ่งทําอันนี้คือทํานานแล้วอาทิตย์กว่าแล้วค่ะเปรี้ยวแล้วพอกินเลยค่ะใส่กระปุกแน่นหนาเราไม่เปิดขันมันเปรี้ยวพอใจแล้วเปรี้ยวพอกับที่เฮาหมักแล้วใส่ตู้เย็นเลยค่ะใส่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณ2เดือนเด้อค่ะเด้อบ่เป็นหยังบ่มีขึ้นราเวลาเฮาตักเฮาก็ซ่อนสะอาดตักพวกเป็นของหมักของดองนี่ต้องให้สะอาดเด้อค่ะเด้อบ่ซั่นท้องเสียท้องร่วงเด้อค่ะเบิ่งสีสันอันที่เพิ่งเฮ็ดกับอันที่เป็นแล้วเนาะค่ะเนาะข้าวเหนียวฮ้อนๆตุ้ยอันซ่อนสะอาดตักแบ่งออกใส่ถ้วยมากินไม่มีเสียเด้อค่ะเด้อไม่มีเสียจ้ะเป็นสีตัวที่เฮาสีตัวที่เป็นแล้วอันนี้ก็ภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะค่ะเนาะภูมิปัญญาชาวบ้านคือจังแย่ตาว่าล่ะค่ะเฮาใส่ของให้เป็นประโยชน์คือว่ากระปุกเก่าเฮาก็ต้องล้างบ่แม่นว่าเก่าคือว่ากาแฟนี่แย่ตากินแล้วล้างไว้เลยค่ะล้างไว้ตอนเฮาสิใส่เฮาก็ว่าเปิดน้ําร้อนใส่เต็มๆเนาะค่ะเนาะเปิดน้ําร้อนใส่เต็มๆหรือเปิดใส่กระมังเลยแล้วก็ลงไปแช่เนาะค่ะเนาะมันจะเป็นการฆ่าเชื้อเนาะค่ะเนาะจังซั่นล่ะค่ะคลิปนี้แย่ตากับพามาเฮ็ดหม่ําไข่ป่าภูมิปัญญาชาวบ้านวิธีถนอมอาหารไว้กินนานๆเนาะค่ะเนาะพูดจริงๆว่าเดี๋ยวซิมให้เบิ่งได้ยายตาเดี๋ยวซิมให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวซิมให้เบิ่งหนึ่งเข่าขอหนึ่งเข่าจักแป๊บก่อนเพราะว่าทรงคนหน่อยเราเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ของก็ได้แส่เข่าไว้ค่ะแส่เข่าไว้เนาะค่ะเนาะแส่เข่าไว้อันนี้เป็นทั้งผึ่ง
อันน่ะเพิ่งที่ข้าเจ้าบีบอ่ะน้ำมันแล้วมันมีหังมีอย่างผสมแน่เอาไปหมักไก่ค่ะหมักไก่ยะตาสิหมักใส่ไก่นะคะเนาะหมักใส่ไก่ไปถะอกให้บักหลามาแรงกับน้องปลาอันนี้ทอดปลาไว้ให้น้องปลานี่แหละค่ะชีวิตแม่ชีวิตแม่บ้านเอาปลามาหั่นแล้วก็ทอดนี่คือหน้าตาและสีสันที่เปลี่ยนแล้วนะคะเนาะที่เปลี่ยนแล้วนี่ยะตาสิหมักกับข้าวเหนียวตุ้ยยังสิค่ะผู้ใดบ่กินดิบเอาข้าวเวฟก็ได้เด้อค่ะเด้อหรือจะห่อใบตองห่อฟอยล์นะคะเนาะกระดาษฟอยล์เข้าเตาอบก็ได้ค่ะค่ะบ้านเฮาก็ปิ้งเอาใส่ใบข่าเนาะค่ะเนาะใส่ใบข่าใบตองกล้วยเนาะค่ะเนาะใบกล้วยเฮาห่อแล้วก็ปิ้งค่ะนี่คือตัวที่เป็นแล้วนะคะเนาะตัวที่เป็นแล้วถ้าบ่ผู้ใดบ่มีกระปุกเอาใส่ถุงก็ได้เด้อค่ะเด้อนี่ใส่ถุงเพราะว่ายายตาเฮ็ดหมดก่อนเฮ็ด2กกมันเต็ม3กระปุก3กระปุกก็ได้ใส่ถุงไว้ถ้าแบ่งคุณนายปลากินเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอาพานางสร้างเอานางสร้างเอาเฮ็ดให้กินซื้อก็เฮ็ดคันนางจะไปปั่นหมู่นางก็สิซื้อเนาะค่ะเนาะก็นางคันนางเอาหลายนางก็สิซื้อเพราะว่านางเป็นคนจังซี่ป้าพาคันว่าเอาเงินข่อยว่าเอาดีอีหยังจังซี่เนาะค่ะเนาะนางสิเป็นคนจังซี่ข้าวเหนียวร้อนๆตุ้ยบึ๊บเนาะค่ะเนาะบ่มาน้ำลายเลยเดี๋ยวขอตัวนึ่งข้าวเด้อค่ะเด้อขอตัวนึ่งข้าวก่อนเนาะค่ะเนาะอันนี้ยายตาก็สิใส่ถุงไว้หมักไว้อันอบไว้นี่แล้วก็สิไปตั้งไว้ใกล้ๆเคียงเฮ็ดความร้อนเนาะค่ะเนาะใส่ถุงไว้เดี๋ยวซั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะวิธีทำหม่ำไข่ปลาหรือส้มไข่ปลากับมีซ้ำนี่แหละค่ะสูตรบ้านๆเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ยายตาขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อค่ะเด้อแม่นบ่กดไลค์กดแชร์ก็กดเบิ่งให้แน่ก็ดีเนาะค่ะเนาะสำหรับคนไกลบ้านพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคดีมีเงินใช้รวยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ